สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับ Mansion Studio นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนลงโปรแกรม Adobe Flash Professional CC นะครับเราก็ทำการแตกไฟล์ออกมาคลิกขวานะครับก็ Extra File นะครับออกมาเสร็จแล้วก็จะได้ไฟล์แบบนี้นะครับแล้วมันคลิกเข้าไปแล้วมันคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็จะเจอแบบนี้เราก็ทำการดับเบิลคลิกเข้าไปตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อทำการลงโปรแกรมนะครับรอสักแป๊บหนึ่งไม่นานครับไม่นานโปรแกรม Adobe Flash CC นะครับสามารถหาโหลดได้ตาม Google นะครับสำหรับใครที่อยากใช้ของแท้นะครับให้ไปติดต่อซื้อได้เลยนะครับก็โอนเงินไปให้เขานะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทำการ try นะครับเลือกอันข้างล่างนะครับคลิกเข้า try มันจะถามว่า send require หรือเปล่านะครับเราก็ทำการปิดอินเทอร์เน็ตของเรานะครับหรือไม่ก็ถอดสายแลนไปเลยนะครับคลิกขวา disable นะครับปิดมันไว้เสร็จแล้วก็คลิก send มันก็ตรวจหาไม่พบนะครับแล้วก็ทำการ sign in later นะครับในอนาคตจะทำนะครับแล้วก็กดติ๊กติ๊กติ๊กไปเลยนะครับติ๊กในการลงตั้มตั้มตั้มสังเกตนะครับว่ามันติ๊กหรือเปล่านะครับก็ติ๊กลงไปก็คลิกเข้าไปที่ install นะครับเย็นนะครับรอนะครับรอคลำเพลงร้างอีกสักล้านเพลงรอต่อไปกันแล้วกันระหว่างรอนะครับเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจนะครับไปหาเพลงฟังนะตึ๊ดอินเทอร์เน็ตช่างเร็วเหลือเกินโอ้ลืมตัวปิดอินเทอร์เน็ตไว้เจริญพรทโยมทำการเปิดก่อนขณะลงมันจะไม่ถามหาแล้วครับการต่ออินเทอร์เน็ตปั๊บเสร็จแล้วก็ผมไม่ไปไม่มาเลยนิช้ามากนั่งดูการ์ตูนรอแล้วกันนะครับนิช้า
เอาเอาชมการ์ตูนรอกันเลยนะครับมาเลยครับรูปแบบคล้ายๆโดราเอมอนเลยครับการ์ตูนนี้นะครับสร้างจาก Adobe Flash CC นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ทำได้นะครับถ้าติดตามคลิปผมตลอดนะครับโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฟ้าผ่านะเชื่อว่าโปรแกรมตอนนี้จะมีปัญหาหรือเปล่าทำการลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็สามารถเข้าใช้โปรแกรมได้เลยนะครับนี่ครับคลิกเข้าใช้โปรแกรมได้เลยรอสักแป๊บหนึ่งนะครับใช้เวลาในการเข้าโปรแกรมนานพอสมควรนะครับมันถามอีกแล้วนะครับว่าคุณจะต้องซิงเกิลเข้าใช้งานนะครับ
แล้วก็ไม่นะครับแล้วก็ปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ senior later นะครับข้ามไปเลยนะครับมันบอกว่าใช้ได้30วันนะครับส่วนใครที่ซื้อของแท้นะครับก็จะมี serial number นะครับให้นะครับแล้วก็ start ไปไม่สนใจนะครับใช้ได้กี่วันแล้วก็ใช้นะครับรอสักแป๊บนะครับเพราะว่าโปรแกรมเป็นติดตั้งใหม่นะครับใช้เวลานานนิดนึงในการเปิดเข้ามาสู่หน้าโปรแกรมนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับก็คลิกเข้าไปเพื่อสร้างผลงานนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตาม